ส่วนคลิปเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับก่อนหน้านี้มีคลิปเผยแพร่ออกมานะครับเป็นการพูดคุยระหว่างผู้ชาย2คนครับพูดกันถึงการเคลียร์กรรมาธิการชายคนหนึ่งที่ออกมายอมรับว่าเป็นตัวเขาก็คือในพอลครับบอกว่าเป็นชายที่อยู่ในคลิปจริงกำลังพูดกับชายอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นใครขณะที่นายสามารถเจนชัยจิตวณิชครับรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐออกมาปฏิเสธนะครับว่าตัวเองไม่ใช่คนที่อยู่ในคลิปครับแล้วก็ไม่ใช่คู่สนทนากับคนในคลิปด้วยถ้ากลับจากต่างประเทศจะกลับมาชี้แจงครับไม่พี่กำลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้ครับต้องใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอเข้าใจไหมพอให้พี่เดือนละแสนเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยครับพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทำอะไรพอเด็ดบีดได้เลยพี่เข้าใจใช่ไหมพี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนผมได้เอาพี่ละปากพี่แล้วแต่พี่รับปากเลยเอาไว้ว่าพี่รับปากถ้ากรรมธิการเรียกบอกเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับเออคือไม่มีอะไรหรอกนี่ครับจากคลิปเสียงที่ปรากฏอยู่บนหน้าเพจ Facebook นะครับที่ใช้ชื่อว่าอีซ้อขยี้ข่าวครับมีความยาวประมาณ35วินาทีถูกยอมรับจากนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือว่าพอลครับบอกว่าเป็นเสียงของเขากับผู้สนทนานะครับที่มีกระแสข่าวอ้างว่าเป็นนักการเมืองโดยคำสนทนามีลักษณะคล้ายเป็นการเรียกทรัพย์สินเพื่อแลกกับการเคลียร์คดีในชั้นกรรมาธิการของสภาโดยบทสนทนาเนี่ยเริ่มจากสมมุติว่าผู้สนทนาของนายพอลชื่อว่านายเอนะครับได้พูดว่าพี่กำลังจะบอกพอลว่าพอลต้องใหญ่กว่านี้แต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้พอเข้าใจไหมพอให้พี่เดือนละแสนเนี่ยกับที่พี่ไปดูแลคนพี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทำอะไรพอดีดนิ้วได้เลยพอเข้าใจใช่ไหมขณะที่พอได้พูดตอบกลับนะครับว่าพี่ช่วยผมเรื่องนี้ก่อนนายเอบอกว่าได้ส่วนพอกล่าวเพิ่มเติมครับผมมาพึ่งบารมีพี่ทำให้ในเอบอกกลับไปนะครับบอกว่าได้พี่รับปากเลยเอาเป็นว่าพี่รับปากถ้ากรรมาธิการเรียกพี่รับปากเดี๋ยวพี่จัดการให้ขณะที่พอตอบกลับว่าครับนายเอตอบว่าเออคือไม่มีอะไรหรอกหลังจากนั้นนายวรัตพลยอมรับครับว่าเสียงในคลิปเป็นเสียงของตัวเองนะครับเขาบอกว่าบริบทของคลิปนี้ตัวเขากำลังถูกร้องเรียนจึงยอมจ่ายเงินหลักแสนบาทจริงแต่ไม่ได้จ่ายทุกเดือนครับนอกจากนี้เขายังอ้างว่าเคยจ่ายกรณีอื่นๆเรื่องละ500,000บาทถึง1ล้านบาทด้วยครับนายสามารถเจนชัยจิตวณิชรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนปฏิเสธว่าเจ้าของเสียงในคลิปไม่ใช่ตัวเขาเองและถ้าใครมาพาดพิงหรือกล่าวหาจะดำเนินการทางกฎหมายทันทีพร้อมย้ำว่าตอนนี้อยู่ต่างประเทศถ้าสื่อช่องใดต้องการจะสัมภาษณ์หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมขอให้เดินทางกลับมาก่อนค่ะขณะเดียวกันสื่อก็พยายามจะซักถามว่านายสามารถรู้จักกับบอสพอลหรือไม่แต่นายสามารถปฏิเสธที่จะตอบคำถามและถามกลับไปว่าเคยเห็นรูปตัวเขาเองถ่ายรูปกับบอสพอลหรือไม่ก่อนจะวางสายไปด้านประธานสภาสั่งการที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีคลิปเสียงเผยแพร่ออกมาเพราะเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นมาแล้ว 1-2 ครั้งโดยในกรรมาธิการมีทั้งคนภายในตัวแทนของพรรครัฐบาลรวมถึงบุคคลภายนอกโดยยืนยันจะเร่งดำเนินการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยส่วนผู้นำฝ่ายค้านอ้างว่าขอฟังคลิปเสียงก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นเพียงแต่ย้ำในหลักการว่าไม่ควรจะเกิดกรณีการเรียกทรัพย์สินในชั้นกรรมาธิการและหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีดีไอคอนต้องรับผิดชอบด้วยการถูกลงโทษเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกถ้ามีการตรวจสอบแล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงผมคิดว่าต้องดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาและเต็มที่นะครับใครที่เข้าไปมีส่วนผัวพันตรงนั้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ต้องได้รับการลงโทษเพื่อสร้างกระบวนการรับผิดรับชอบไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับส่วนมากก็เกิดจากคนภายนอกที่ทางพรรคการเมืองทั้งหลายเสนอมาอาจจะตรวจสอบไม่ครบถ้วนซึ่งต่อไปต้องมีความระมัดระวังการกัดรองบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกรรมธิการแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องของผู้ติดตามนะไม่ใช่กรรมธิการตัวจริงอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาของผู้ติดตามก็ไป
สวัสดีครับผมประโยชน์ครับถ้าหากพี่น้องประชาชนสงสัยอะไรขอให้ติดต่อกับสภาโดยตรงครับขณะที่นายเอกราชอุดมอำนวยสสกทมพักประชาชนครับโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าจะเสนอญติด่วนด้วยวาจานะครับระหว่างการประชุมสภาในวันที่17ตุลาคมนี้ครับเพื่อร่วมกันพิจารณาและหาทางแก้ไขกรณีธุรกิจดีไอคอนนะครับว่าเข้าข่ายเป็นการช่อโกงหรือแชร์ลูกโซ่หรือไม่ซึ่งถ้ามีการเชิญชวนให้ร่วมลงทุนอาจจะเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายครับซึ่งมีโทษจำคุก 5-10 ปีและปรับ1ล้านบาทครับ